ชคดีมากๆเลยครับตอนนี้ผมอยู่บนเรือของคณะกรรมการนะครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะครับณวันนี้วันที่2กันยาหลวงพ่อบางนะครับสูสีกันมากปีนี้แบบคนเยอะหลายๆเลยเราไปดูนะที่จุดสตาร์ตรงนั้นนะฮะว่าจะเป็นยังไงวันนี้ผมมาเจอนางเรือนะครับเมื่อกี้เจ้าวาดวัดเสียงทองก็ได้บอกมานะฮะว่านางเรือเนี่ยสำคัญยังไงตอนนี้เรากำลังไปต่อนะครับมาถึงครึ่งทางแล้วนะฮะการแข่งขันนี่ค่อนข้างที่จะม่วนหลายๆเลยและตรงนี้คือจุดฟินิชนะครับนั่นคือจุดตัดสินนะครับนั่นคือเส้นชัยที่อยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะตอนนี้นะครับผมได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะครับที่มากับเรือวัดเสียงทองนะครับเรือลำนี้นะฮะจะเข้าไปไหว้ที่ปากน้ำคานนะครับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเข้าแข่งเรือต่อไปครับปีนี้ผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่หลวงพ่อบางครับที่นี่วัดเสียงทองนะฮะจะพิธีกรรมอย่างนี้ก็จะเกิดขึ้นทุกลำเรือเลยนะครับที่เราจะทำพิธีสิริมงคลให้กับเรือนะครับเมื่อวานนี้เราได้ดูคลิปเกี่ยวกับเรื่องการบาสีเรือไปแล้วนะครับทำให้เรือโบราณของที่ทางหลวงพ่อบางได้กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ณวันนี้นะครับนั่นคือทุกวัดทุกบ้านทําพิธีกันอย่างนี้ครับเพื่อเอาเลิกเอาชัยกันครับหลังจากพิธีนี้ต่อไปนะครับเราก็จะเอาของเพื่อไปไหว้ที่ปากน้ําคานนะครับที่หัวสะพานเก่าครับเพื่อนําไหว้พญานาคนําไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านของเมืองนะครับพิธีกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นทุกๆปีครับและเขาก็ทํามาอย่างนี้ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันประเพณีหรือว่าวิธีปฏิบัติของเฮาพัดอาจจะต่างจากแคว้งอื่นเพื่อสบับร่วมพระบางแท้ๆเนี่ยเพิ่นจะยอมหัวโยนทายได้เหือเฮานี้จะเป็นเหือกูลหรือว่าเหือไม้ลำเดียวแท้ๆสบับเหือบ้านเฮามันการยอมหัวเหือเนี่ยมันจะต่างมันจะเป็นเอกลักษณ์ของร่วมพระบางเฮาแท้ๆนี่แต่ว่าซึ่งแคว้งอื่นจะบ่มีแบบนี้ที่ยักอนุรักษ์เหือโบราณเฮานี่แท้ๆกับปัจจุบันนี้ก็อาจจะบ่ถึง10ลำหากว่าเฮาบ่มีการอนุรักษ์หักษาต่อไปนี้อาจจะหมดเหือโบราณของเฮานี้ก็มีวัดเฮานี้ก็มี2ลำได้บูรณะไปแล้วลำนึงกับปีนี้ก็ได้ลงปีนึงควบปีควบฟ้าฤดูปีที่มีการช่วงเหือก็อยากเอาลงไปสร้างซีซั่นหรือว่าหักษาเอกลักษณ์ของหลวงพ่อบางเอาไว้และตอนนี้นะครับผมมาเจอนางเรือนะครับซึ่งนางเรือของวัดเสียงทองครับเอาตามที่เฮาเห็นเรือทุกลำอาจจะมีนางเรือได้ว่าจะมีผู้นึงหรือว่าสองคนเนาะตามที่เฮาเคยเห็นมาอันนี้ก็จะอาจจะเกี่ยวกับเพราะว่าแต่ละเรือเพิ่นจะเฮาอาจจะเห็นหรือว่าจะฮู้ก็เป็นซื้อของผู้หญิงหมดว่าอันนั้นอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเนาะวันนี้ผมมาเจอนางเรือนะครับเมื่อกี้พระท่านเจ้าวาดวัดเสียงทองก็ได้บอกมานะฮะว่านางเรือเนี่ยสำคัญยังไงสบายดีน้องซื้ออะไรครับซื้อดาลิงซิวันเพ็งเป็นนางเรือประจำวัดเสียงทองโดยแมนเศร้าบริสุทธิ์ตองอาเอาขั้นดอกไม้ไปกราบไหว้บอนจริงจิตศักดิ์สิทธิ์โดยนั่นคือต้องถูกเลือกมาจากสาวน้อยที่บริสุทธิ์โดยแมนมาเป็นนางเรือโดยเพื่อสิริมงคลของเรือแมนอยากเชิญชวนให้กับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาที่นี่โดยอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวลู่เฮาบางได้ได้เด้อต่างแข่งต่างประเทศให้มาเที่ยวลู่เฮาบางได้ได้เด้อเพราะเป็นเมืองมรดกโลกที่สวยงามโดยมั้ยงามหลายๆเลยสาวหลวงพ่อบางเนี่ยแล้วก็เป็นนางเรือด้วยก็ตอนนี้นะครับเรือวัดเสียงทองนะฮะกำลังลงมาท่านะฮะทำฝีพายแล้วก็นั่งเรือนะครับคือตอนนี้นะฮะเขาจะเอาของไปไหว้ที่ปากน้ำคานนะครับแล้วก็หัวเก่าครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเข้าพิธีการแข่งขันเรือกันเลยครับตอนนี้นะครับผมได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะครับที่มากับเรือวัดเสียงทองนะครับเรือลำนี้นะฮะจะเข้าไปไหว้ที่ปากน้ำคานนะครับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเข้าแข่งเรือต่อไปครับตอนนี้เรือทุกลำนะครับได้นำสิ่งกราบไหว้บูชานะครับมาที่ปากน้ำคานนะฮะแล้วก็มาที่กราบไหว้พญานาคสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อคุ้มครองนะฮะและเป็นสิริมงคลให้กับฝีพายเรือทุกคนครับเพราะว่าเขาจะนำพาเรือทุกลำทุกขบวนปีนี้มี25ลำนะครับมาที่หน้าประพิธีนะครับแล้วก็มาพร้อมกันเพื่อที่จะเข้าแข่งขันกันครับณวันนี้ของทุกปีนะครับปีนี้ตกวันที่2กันยายนครับและตอนนี้นะครับเขาได้ปล่อยเรือออกมาในตามลำดับเลยนะครับนั่นคือว่าปรากฏความสวยงามด้วยครับว่าแต่ละเรือมีความพร้อมขนาดไหนชุดยูนิฟอร์ม
ขนาดไหนนะฮะแล้วมีความเรียบร้อยและความพร้อมเพรียงกันได้ขนาดไหนครับและเมื่อปีที่แล้วนะครับนาวาศักดิ์สิทธิ์ได้เป็นที่1นะฮะและวัดเสียงทองได้เป็นที่4ส่วนเจ้าหลวงครับเรือของเจ้าหลวงได้รางวัลที่2นะปีนี้เรามาลุ้นกันครับว่าเขาจะครองแชมป์ได้หรือเปล่าแต่ขณะเดียวกันเขาได้แชมป์แล้วสิ่งที่ยากกว่านั้นก็คือเขาต้องรักษาแชมป์ให้ได้ครับเมื่อวานนี้เราไปดูนะครับว่าแต่ละทีมเนี่ยเขาเรียงซ้อมกันอยู่เลยนะแต่เช้าเลยครับแล้ววันนี้เขาเต็มที่มากอากาศแจ่มใสมากวันนี้เราเชียร์ไปด้วยกันครับสวัสดีครับวัดบ้านอาภัยครับเมื่อคราวที่แล้วผมไปนะวัดบ้านอาภัยที่นี่นะนะโอ้โหเยอะมากเลยฮะทุกหมู่บ้านเลยฮะตอนนี้ทุกบ้านทุกทีมนะได้เข้ามากันนะครับบ้านอะไรนี่เสียง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 ก็นั่งเรืองามเกี่ยวกับคุณนี่นะพรสะอาดเนี่ยบ้านพรสะอาดเด้อเอานั่งเรามีซ้ำขับใจเด้อขับใจหลายๆวัดเสียงทองเด้อจุดมันกันไรพอรับสุดท้ายกับที่สองห้าและนี่เป็นอีกหนึ่งลำนะครับของวัดเสียงทองนะครับวัดเสียงทองมีด้วยกัน2ลำครับลำแรกก็คือชื่อนางบัวลอยครับส่วนลำนี้ชื่อนางบัวเงินครับนั่นคืออย่างที่พระท่านบอกไปนะว่าเรือส่วนใหญ่ของที่หลวงพ่อบางเนี่ยจะเป็นชื่อของผู้หญิงของผู้สาวนะครับแล้วก็เรือลำนี้นั่นเองนะที่ให้ผมขึ้นไปที่ประรำพิธีนะครับแล้วเสร็จเรียบร้อยก็เราต้องลงมาที่นี่ครับก็ต้องขอขอบคุณวัดเชียงทองนะฮะที่ผมได้ขึ้นมาด้วยเพื่อมาเก็บภาพในพิธีต่างๆครับแต่เราก็ต้องขึ้นที่ท่าของประรำพิธีครับเพื่อว่าทางเรือวัดเชียงทองเนี่ยก็จะได้เข้าประกวดต่อไปครับอันนี้เป็นเรือของ LDB นะครับธนาคารพัฒนาลาวนะครับเต็มเรือเลยฮะเป็นเรือแบบนี่ธนาคารพัฒนาลาวครับโอ้โหเรือฟ้าขาวนะเราจะเห็นธงฟ้าขาวนี่เต็มไปหมดเลยนะฮะแอลดีบีและนี้เป็นเรือนางดอนกับนางดำนะครับนั่นคือมีกุศโลบายนะครับของสปป.ลาวนั่นคือความธรรมะชนะอธรรมครับซึ่งเราจะเห็นว่าเรือนางดำนางดอนนี่มาทุกปีเลยนะเป็นสวนอกจนนะโยมพุทธบริษัทภูอยู่ไกลๆอยู่ภายในและต่างประเทศได้มาเที่ยวมาชมได้มาเสียบุญช่วงเหือที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของหลวงพระบางและอีกอย่างหนึ่งก็ฝากถึงคนเกิดใหม่ยาดุลผู้หนุ่มผู้น้อยที่มีใจให้ที่มีใจฮักมักในกีฬาเหือสวงที่อยากมาอนุรักษ์หักษาเหือประเพณีก็คือเหือกูลเรือเก่าที่มีเอกลักษณ์ของหลวงพระบางเฮานี้ก็เชิญชวนคนใหญ่คนนุ่มคนน้อยจนถึงผู้มีอำนาจบารมีพลและที่จะมาหักซ่าซอยกันไว้ครับคลิปบนส่วนเรือหลวงพระบางในปีนี้ไม่หมดแต่เพียงแค่นี้นะครับคอยพบกับคลิปหน้านะครับนั่นคือความม่วนซื่นความสนุกสนานการแข่งขันใครเป็นใครทีมไหนเจอกับทีมไหนและนี่เป็นเรือของเรือเจ้าหลวงนะครับเมื่อคราวที่แล้วผมได้ขึ้นเรือลำนี้ด้วยนะฮะโชคดีมากๆเลยครับตอนนี้ผมอยู่บนเรือของคณะกรรมการนะครับเป็นไงบ้างชนะเปล่าทำแล้วเหรอเราได้สัมภาษณ์มาแล้วครับไปแวะกับทุกๆทีมเลยนะครับในคลิปหน้าเราพบกันครับเร็วๆนี้อบอุ่นใจทุกครั้งท่องเที่ยวไปพร้อมกับเธอออกไปกินออกไปนอนออกไปเจอ
ผจญภัยไปกับเธอถึงแสนดีแม้ว่าในบางครั้งเราห่างกันแต่ความผูกพันเรายังอยู่เหมือนเดิมรักของเรายิ่งนานยิ่งเพิ่มเติมใจเธอยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายังรักกันอยู่เสมอไทยลาว together แล้วกดติดตามกันไปนะครับกับช่องไทยลาว together ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับเวลาอาจทำให้บ้านเมืองเราเปลี่ยนไปไม่ว่าดีหรือจะร้ายจะอย่างไรแต่จิตใจผู้คนยังงดงามจะจดจำรอยยิ้มที่สวยงามของเธอไว้จากวันนี้นั้นเท่านานตลอดไปจะอย่างไรเราจะเดินไปด้วยกันแม้ว่าในบางครั้งเราห่างกันแต่ความผูกพันเรายังอยู่เหมือนเดิมรักของเรายิ่งนานยิ่งเพิ่มเติมใจเธอยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายังรักกันอยู่เสมอ